สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีต้อนรับทานบุฟังด้วยรายการธรรมะรับบรุนโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบณ์อาภิปุนโนจากวัดป่าดอนหลายโศกอำเบิหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับทานบ้ฟังนำสิ่งที่ทานบุฟังอาจจะเคยได้ฟังหรือย,ยังไม่เคยได้ฟัง มาให้ได้ฟังกันแล้วก็ทําสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังหรือไม่ได้ฟังเนี่ยให้มันมีความจมแจ้งโดยเรื่องราวที่ข้าพเจ้านํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นก็เป็นคําสอนของพุทธ,ธะน่นเองเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าได้บอกได้สอนเ,อเทศเอาไว้สุนทนาเอาไว้มีคนเขาจดจํามาแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานผ่านมาโอ้ก่อนหลายพันปีแล้วใน้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ เป็นข้อความที่มีความลึกซึ้งแยบคลายเป็นข้อความที่มีความหมายหลายนัยยะที่จะสามารถทําความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นกันในชีวิตเราได้คือใครๆเขาก็พูดอะไรอะไรกันอยู่แล้วนะารรมะวังนายดำนายแดงนายขาวแต่เขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเกิดบ,บดีกษัตริย์พราหมณ์หรือว่าพ่อค้าเขาอยากจะพูดอะไรเขาพูดไปแต่สิ่งต่างๆเขาต้องการพูดก็สื่อสารได้ไม่มีปัญหาคนเรามีปากก็พูดได้ แต่ว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นเนี่ยมีความหมายไหมมีประโยชน์ไหมสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือสามารถที่จะเมื่อฟังแล้วจะเป็นความดีความงามได้หรือไม่แต่บุคคลที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือสัมมาสัมพุทธะของเรานั่นเป็นสมณนะนั่นที่แปลว่าผู้สงบเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุมีความสามารถไม่ใช่เป็นภิกษุธรรมดาแต่มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะ คำพูดคำจาของท่านแม้มีประโยชน์มีความรู้แต่เป็นความรู้ที่สามารถนํามาใช้ดับทุกได้จริงนั่นก็คือเรื่องของพระธรรมมีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะสิ่งที่พูดออกมาแล้วนั้นสามารถที่จะนํามาทํามาฝึกมาฝึกให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆได้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆได้คนเดียวรู้ตามเห็นตามนั้นนั่นก็คือสง์นั่งจะมีคําสอนเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันท่านฟังยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ มีคําสอนพระเจ้าอยู่อย่าพิ่งตายใจนะอย่าพึ่งประมาทนะว่าโอย้ยังมีอยู่เดี๋ยวค่อยแก่ๆแ,แล้วค่อยทําไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าประมาทเกินไปเราต้องเป็นผู้ที่ตารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นผู้ที่เมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วด้วยกําลังตามสติตามปัญญาที่เรามีเราเอาคสอนเหล่านั้นมาคิดใกร่กรวญพิจารณาฝึกปฏิบัติกันโดยในการนี้ข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละ มาให้เรามูฟังได้ฟังที่ต้องให้ฟังแม่บทเนี่ยเป็นบทเพียรชนะของพุทธเพราะว่านี้เรากําลังพูดถึงพุทธศาสนาคือคําสอนของพุทธแต่เป็นคําสอนของพุทธก็ต้องกลับไปที่ตัวพระสูตรเรื่องราวที่พระองค์ได้เคยตรัสเอาไว้เล่ววาเอาไว้ซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะต้องมาอ่านมาศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่คิดว่าทุกๆวัดอยู่แล้วละก็จะมีพระไตรปิฎกอย,อยู่ในวัดหรือแม้แต่ ในเรือนในบ้านของเราเองหลายหลายท่านก็มีพระไตรปิฎกเก็บอยู่อาจจะไม่ใช่แบบเต็มเล่ม35เล่มหรือ92เล่มแต่ก็ยังมีฉบับนั้นฉบับนี้เอ้าเราก็เอามาศึกษาอ่านใคล้ควรทําความเข้าใจกันแต่เพราะว่าเป็นเรื่องที่เมื่อทําความเข้าใจศึกษาใคล้ควนแม้เราเราจะเสียเวลาวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยมาศึกษามันคุ้มค่าเต็มฝั่งเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไปในการศึกษานั้น จะทาให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นไมได้มันไม่ได้เหนือความสามารถแต่ข้าพเจ้าก็มาช่วยด้วยในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งให้มีความชัดเจนแต่ตามกําลังปัญญาของข้าพเจ้านั่นแหละซึ่งในการนี้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านก็ได้ทําไว้ช่วยไว้ด้วยแต่แต่ละท่านแต่ละองค์ก็แต่งหนังสือขึ้นมาพยายามที่จะอธิบายพุทธพจน์นั้นนั้นเป็นการดีคนที่พยายามที่จะอธิบายพุทธพจน์ด้วยหลักพุทธพจน์เองให้มันอยู่ในหลักคําสอน อันนี้เป็นเรื่องที่ดีบางทีภูมิปัญญาของท่านนี้ก็ช่วยได้มากทีเดียวเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยท้างฟังเวลาอ่านคําสอนของพุทธ,ธะที่เป็นพุทธพจน์แล้วแต่ความเข้าใจภูมิปัญญาหรือว่าความแตกต่างของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันครูบาอาจารย์บางทีท่านก็มีจุดนั้นบางทีก็อาจมีจุดนี้เห็นประเด็นตรงนั้นเห็นประเด็นตรงนี้แล้วเรามาศึกษาใล้ควดก็เป็นความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็มีหลักการโดยการกลับไปหาที่ตัว แม่บทคือคําสอนตรงนี้แต่ซึ่งในช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ข้พาพเจ้าก็จะมาทําอย่างนี้เหมือนกันโดยให้ทุกฝั่งได้ฟังสิ่งที่เป็นแม่บทคือคําสอนของพุทธ,ธคือเรื่องราวที่มาในพระสูตรแล้วในวันศุกร์ก็จะมาอธิบายพูดคุยกันให้ฟังสิ่งที่เราพูดถึงกันในช่วงสัปดาห์นี้อยู่นล่วก็เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายนะเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าภ um ูมิชะสูตรเป็นเรื่องราวที่ได้ตรัสกับท่านภ um นะูมิชะเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกาย เป็นพระสุตท,ที่ร้อยยี่สิบกถ้าดฟังมีหนังสือพระไตรปิฎกก็จะอยู่ในเล่มสิบสี่นะถราพระไตรปิฎกชุดสี่สิบห้าเล่มถ้าเป็นชุดเก้าสิบกว่าเล่มอันนี้ก็จะอยู่ในเล่มที่ยี่สิบสามซึ่งในภูมิชาสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ได้ตรัสกับภิกษุที่ชื่อภูมิชาภิกษุที่ชื่อภูมิชาเนี่ยปรากฏว่าเป็นลุงของราชกุมารองหนึ่งที่ชื่อว่า สยาเสนาราชกมุมารสยาเสนาราชกมุมารนี้เราก็เคยพูดถึงกันไปในที่ท่านมีครั้งหนึ่งได้มาถามสามเณรที่ชื่ออัจีรวตตะนามสกุลอกิเวสนะซึ่งอยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าทันตภูมิสูตรอันนี้ถ้าข้าพเจ้าจะไม่ผิดคิดว่าได้เคยคุยกันไปบ้างสยาเสนาราชกมุมารนี้เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็คือต้องมีอายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้าล่ะเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี้ก็เป็น รุ่นราวคราวเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าแตนะ่ที่ชยาเสนาาชกุมารนี้มาหาภิกษุภูมิชะแตนะ่ภิกษุภูมิชะนี่ก็มีศักดิ์เป็นลุงของตนแตนะ่ก็เลยได้นิม,มนต์มารับอาหารที่พระราชวังของตัวเองแตนะ่ในขณะที่มีโอกาสพบเจอกันก็ได้ถามนะได้ถามภูมิชะภิกษุเนี่ยถึงเรื่องเกี่ยวกับว่ามีคนที่ก็มีความเห็นแต่ว่าเอ๊จะทํา การประวิติ์รมจันเนี่ยจะทําโดยหวังแล้วก็จะไม่ได้ผลหรอกโดยไม่หวังก็ไม่ได้ผลจะหวังหรือไม่หวังก็ไม่ได้ผลจะหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ผลแต่มีบางคนเขาพูดอย่างนี้สยาสินราชกุมารเนี่ยก็เลยมาถามถามลุงของตัวเองแ้่ก่อนหน้านั้นท่านฟังก่อนหน้านั้นสยาสินะราชกุมารเนี่ยเคยไปถามภิกษุถามสมณเณรคนหนึ่งที่ชื่อว่าอจิรวัตคิเวสนะก็เกี่ยวกับเรื่อง้งนานนี้เหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเฮ้พิษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นคนมีความเพียรไม่ประมาทมีใจเดียวๆจะทจําจิตให้เป็นหนึ่งได้หรอสอามเณรชีรวา,าตานี้ก็ยืนยันว่าได้ก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นคําถามลักษณะเดียวกันทั้งัังคนประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลหรอนั่นก็เป็นคําถามคล้ายๆกันอัน,นี้ซึ่งสยเาเสานาชุกุมารเนี่ยก็ไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้า,านะอันนี้ข้าพเจ้า,าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามเลย แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งสองครั้งต่ที่เกี่ยวกับพระเศษาราชกุมารที่เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ไปหาสามเณรอจิรวตทธไปหาลุงของตัวเองใที่คือภิกษุภูมิชานีถามเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมานีแหล้วเรามาทําความเข้าใจคําถามของพระเศษาราชกุมามาตรงนี้แต่ซึ่งคําถามตรงนี้เป็นลักษณะที่ฟันธงโดยส่วนเดียวแตกการฟันธงโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงแต่ว่าถ้าการประพฤติ ประมาจัเนี่ยไม่ได้ผลหรอกไม่ว่าคุณจะหวังแต่ว่าฉันจะต้องได้แต่ก็ก็จะไม่ได้ผลหรือแม้ถ้าคุณจะไม่หวังคือไม่ได้ทําความหวังให้เกิดขึ้นล่ะก็ทําไปทําไปแต่โดยไม่ได้หวังอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลหรอกหรือบางทีหวังจนท้อท้อแล้วเลิกหวังเนื้อเลิกหวังแล้วเอ้ากลับมาหวังใหม่ทั้งหวังและไม่หวังอย่างนี้แล้วก็ก็ไม่ได้ผลหรอกหรือจะหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่ในคําว่าไม่หวังก็ไม่ใช่เนี่ย มันจะต่างกันกับไอตรงไม่หวังนะคือไม่หวังเนี่ยคือตั้งใจว่ามันจะต้องไม่เกิดนี่คือคําว่าไม่หวังแต่ความว่าจะหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่ก็หมายความไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดหรือมันไม่เกิดแต่เป็นลักษณะนั้นก็คือจิตเป็นกลางๆไปแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดใน4กรณีนี้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่สามารถที่จะได้ผลเกิดขึ้นได้แต่บางคนก็พูดกันอย่างนี้ซึ่งคําพูดตรงนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ให้ดีๆแต่เป็นสิ่งที่ฟันธงโดยส่วนเดียวแต่ไม่ได้พูดถึงเหตุปััจจย ไม่ได้พูดถึงอะไรเป็นเหตุไม่ได้พูดถึงอะไรเป็นผลแตอตัวแปรที่พูดนี้ก็มีแค่หวังกับไม่หวังเท่านั้นเองแต่โดยไม่ได้ให้เหตุผลอย่างอืง่นภูมิชาทนฝังแต่พิสุภูมิชาก็ฉลาดนะฉลาดกว่าสามเณรข้าพเจ้าวา่าเกื่อนี้เป็นความเห็นของข้าพเจ้า,าเองแต่เพราะว่าในเรื่องของทันตปูมสูตรเนี่ยสามเณรอจิรวัตาเนี่ยไม่ได้อธิบายอะไรเป็นตัวอย่างหรือว่าทําความเข้าใจให้กับอัศยาเสนาราชกุมารเรื่องราวที่มาในสูตรนั้น ก็พูดแค่ว่าพยายามจะอธิบายให้เข้าใจแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็เดินจากไปในขณะที่ท่านภูมิชานี้เราก็ได้เอาตัวแปรอื่นขึ้นมาทําความ,มแจ้งให้แต่คือท่านก็ได้พูดถึงความแยบคายหรือความไม่แยบคายในการปฏิบัติแต่คือถ้าปฏิบัติยังไม่แยบคายจะหวังหรือจะไม่หวังก็ตามก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าปฏิบัติโดยแยบคายเราก็จะต้องได้ผลในมีตัวแปรตรงนี้เพิ่มขึ้นมาความแยบคายหรือความไม่แยบคายตรงนี้ ก็จึงเป็นเหตุของการที่จะได้ผลหรือจะไม่ได้ผลมันไม่เกี่ยวกับการที่จะหวังหรือหวังที่จะไม่ได้หรือจะไม่หวังหรือจะตั้งหวังหรือไม่หวังก็ตามเถอะมันไม่ได้เกี่ยวกันตรงนั้นแต่มันเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติโดยแยบขายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ท่านภูมิชะัะพอได้กล่าวไปแล้วก็คือหมายามว่าตั้งแต่แรกแล,ะละ้วล่ะที่พูดถึงว่าคําตอบของคําถามนี้เนี่ยยังไม่ได้เคยได้ยินพระพุทธชาบอกนะแต่ก็บอกไปตาม ความคิดของตัวเองแต่ก็พูดง่ายๆมีข้อจํากัดการบ่งใช้อยู่นิดหนึง่งเหมือนเวลาที่เราไปซื้ออะไรมาเ,เขาก็จะมีข้อจํากัดการบ่งใช้อยู่บ้างใช่ไหมซึ่งท่านภูมิชันั้นก็ได้พูดข้อจํากัดของคาพูดของตัวเองไว้นะแต่ว่ายัางไม่ได้เคยฟังจากผู้ชุามานะแต่ว่านี่เป็นความคิดของตัวเองซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าแม้แต่ชยเสนาราชกุมารมาถามท่านภูมิชาก็ถามถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าอย่างไงท่านภูมิชาจะตอบแล้วก็พยายามที่จะ นึกหรือว่าคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะจะตอบอยังไงเอ๊ะไม่ได้เคยตอบเรื่องนี้เอาไว้นะเอานี้ฉันคิดเห็นว่าอย่างนี้นะซึ่งคนที่เป็นสาวกจำฝังคนที่เป็นสาวกสาวกเนี่ยหมายถึงผู้ฟังคําสอนก็จะต้องพยายามที่จะพูดหรือว่าสอนหรือว่าแสดงอะไรต่างๆนี่ให้เหมือนกับผู้ที่สอนมาก่อนแต่เระฉะนั้นศาสดาเนี่ยคือผู้สอนศาสดาคือผู้สอนผู้ฟังคําสอนเขาเรียกว่าสาวกเพราะฉะนั้นสาวกเนี่ยก็พยายามที่จะพูดให้มันเหมือนกัน กับที่พระพุทธเจ้าพูดเวลาคนเขามาถามว่าเอ๊ะคุณคุณเรียนข้อมูลอะไรคุณมีความคิดอย่างไงคุณสอนอยังไงเขาต้องถามถึงศ,ศาสดาคือคนที่เป็นหัวหน้าว่าหัวหน้าของคุณเนี่ยเขาสอนอยังไงพูดยังไงซึ่งในเรื่องนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับที่ท่านชยาเสนาราชกุมารมาถามท่านภูมิชัดว่าพระรพุทธเจ้าเนี่ยว่ายอย่างไงในเรื่องนี้แต่ซึ่งท่านภูมิชาก็ได้พูดไว้ชัดเจนว่าเอ๊ะยังไม่ได้ฟังมาจากพระรพุทธเจ้าเลยนะ ซึ่งท่านธเจชาจะตอบั้่ก็คงจะตอบอย่างนี้นะว่าอย่างนั้นแต่ซึ่งคําตอบของท่านภูมิชาตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นพุทธน์แน่นอนนตไม่ใช่พุทธน์ซึ่งคาตอบของท่านภูมิชาตรงนั้นนะได้เอาตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยนั่นคือการทําโดยแยบกายและการทําโดยไม่แยบกายซึ่งตรงนี้ในสิ่งที่ท่านภูมิชาพูดตรงนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่พุทธผ์นะไม่ใช่พุทธน์แต่ก็ฟังดูมีเหตุผลนะท่านฟัง ในเรื่องของการปฏิบัติโดยแยบกายหรือไม่แยกกายอย่างไรก็ตามท่านภูมิชานั้น,นเพื่อที่ป้องกันวาทะว่าเอกล่าวตูผูรู้เจ้าหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยได้ฟังมาจากบู้รู้เจาเ้าเลยว่าว่าอย่างไรแต่ก็เลยไปถามบุ้รู้เจ้าละ่ะเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวัชยเสยนาราชวัลมาพบถามคําถาม,ถาม,ถามนี้ข้าพระองค์ตอบไปอย่างนี้ตอบไปอย่างนี้จะเป็นการกล่าวตูพระพูทธเจ้าหรือไม่หรือว่ากล่าวตามที่รูพุทธเจ้ากล่าวอยู่แล้ว ซึ่งพระเจ้ายืนยันท่ฟังในที่นั้นบอกว่าเหมาะสมแล้วคํากล่าวน,นั้นเหมาะสมแล้วแสดงว่าคํากล่าวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพุทธพจน์ก็ได้เหมือนกันถือว่าได้รับการรับรองโดยพระพุทธเจ้าแล้วนะว่าการกระทําใดๆที่มีความแยบคายในการทำก็จะได้ผลที่ไม่มีความแยบคายในการทําก็จะไม่ได้ผลไม่ว่าเขาจะหวังหรือหวังที่จะไม่ได้หรือว่าจะทําทั้งสองอย่างหรือจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ตาม เขาก็จะต้องได้รับผลถ้ามีการกระทําโดยแยบกายเขาก็จะไม่ได้รับผลถ้าไม่ทําตัยแยบกายอันนี้ยืนยันละโดยความหมายและโดยอัฏฐานี้รับรองแลนะว่าเป็นพุทธพจน์แน่นอนในเวลาที่ท่านเยเสยนนร,ราชกานฟังข้อมูลนี้ไปแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับรองท่านก็ต้องไปทาขันใ์ใ้ครครวนว่ามีเหตุผลไหมแตนะ่อยู่ในเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนได้หรือไม่แตนะ่เข้ากันได้โดยอัฏฐานได้หรือไม่ บูชาในที่นี้เพิ่มให้อีกเพิ่มเรื่องราวของการปฏิบัติแยบคายหรือไม่แยบคายเป็นอุปมาปรมยัยให้มีความเข้าใจมากขึ้นแต่ก็คือยชยเสนนราชกุมารนะมาถามเรื่องเกี่ยวกับการปพริติธพรหมจันทร์การพริติธพรหมจันทร์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน,นมันก็จะไม่ได้ผลละ่นะปฏิเสธโดยวนเดียวท่านภูมิชาเพิ่มให้นะเพิ่มตัวแปร,แรให้เรื่องของการทําโดยแยบคายหรือไม่แยบคายพอข้อมูลนี้มาถึงภูมิชาภูชาเพิ่มให้อีกนั่นก็คือเพิ่มเรื่องของอุปมาปรมยัย ให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นโดยพูดถึงทรายทะครัฟังถ้าเราเอาทรายมาบดแล้วก็ปรมน้ําลงไปในทรายนี่แต่ท่านผู้ฟังคิดว่ามันจะได้อะไรออกมาถ้าเราเอาทรายมาบดแล้วก็น้ําปรมลงไปมันก็ไม่ได้อะไรออกมามันก็เอาน้ําที่คุใส่เข้าไปแลมก็ออกมามันไม่มีทางออกมาเป็นน้ํามันได้เลยคนที่เขาต้องการน้ํามันแล้วเขาเอาทรายมาบดปรมน้ําเนี่ยไม่มีทางที่จะได้น้ํามันไม่ว่าเขาจะหวังหรือไม่หวังก็ตามแต่ไม่มีทางได้ แต,แต่ถ้าเขาเอางาเอางามางาที่เกลีย่ยเป็นเยื่อแล้วด้วยนำมาพรมน้ำมาบดก็จะต้องได้น้ำมันออกมาความที่ทำโดยเหตุโดยผลเนี่ยมันต่างกันพผูช้ชาไม่ได้แค่ว่ายกตัวอย่างนี้ให้แต่อธิบายถึงคำว่าแยบคายเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองแปดนั่นคือความดึกซึ้งมันมากขึ้นนะโดยการที่ท่านภูมิชาพูดถึงความโยนิโสมนสิการนั่คือการทำโดยแยบคายหรือไม่แยบคาย พระเจ้าก็อธิบายเพิ่มเติมว่าโยนิโสมนสิการนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนะโยนิโสมนสิการคือไม่ทําในใจโดยแยบคายก็คือมิจฉามรรคทั้งหลาย8อย่างเพราะฉะนั้นถ้าทำโดยแยบคายการทำโดยแยบกายก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดทำโดยไม่แยบกายก็คือปฏิบัติตามมิจฉามรรคเหมันก็จะไม่ได้แต่นอกจากเอาทรายมาบดเพื่อหวังน้ํามันคุณไม่มีทางได้แล้วถ้าเบ้อเอาแม่โคมาเป็นแม่โคลลูกอ่อนด้วย แล้วคุณก็เอามือไปถูเขามันเนี่ยท่านวูังคิดว่าเอามือไปถูเขาแม่โคลูกอ่อน consiste? อะไรจออกมามันไม่มีอะไรออกมาถ้าเราต้องการน้ํานมแล้วเอามือไปถูเขาแม่โคคิดว่าน้ํานมออกมาเนี่ยมันไม่มีทางได้ดอ้อ,อ,อ้อนวอนขนาดไหนเอ้าอ้อนวอนต่อเ <ๆ S 2> ทพเจ้าโคขอให้น้ำนมออกมาจากเขาวัวเถอะฉันุิสัตย์เอามือไปถูเขาแม่โคลูกอ่อนหวังว่าตรงน้ำนมตรงนี้จะอกมาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่า จุดทูบเก้าดอกต่อให้จุดร้อยแปดดอกเลยจำฟังมันไม่มีอะไรออกมาจากเขาวัวเพราะท่อน้ํานมมันไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ถ้าเขาไปรีดจากนมรีดจากนมของแม่โคลูกอ่อนต่อให้เขาไม่ได้จุดทูบไม่ได้เอาดอกไม้ไปวางไม่ได้อ้อนวอนบนบานสารกล่าวเขาก็จะต้องได้น้ํานมนะเพราะเหตุแห่งการได้น้านมเนี่ยเขาทําแล้วโดยลึกซึ้งแยบขายไม่ใช่โคธรรมดาเนทะ่าจฟัง ไม่ใช่เอาวัวตัวผู้มาแต่นี่เอาวัวตัวเมียมาแต่วัวตัวเมียแล้วก็ไม่ใช่วัวตัวเมียธรรมดาเอาวัวตัวเมียที่เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยยังไงก็ต้องได้น้ำนมเต็มังเพราะมันแยบขายมีการทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบขายเหมือนกันคนที่ปฏิบัติตามอรอยิยมรักมีองแปดแต่ต่อให้เขาหวังหรือไม่หวังก็ตามอ่ะแต่ถ้าปฏิบัติตามมรรกแปดมันต้องได้ผลผลของการปฏิบัติต้องได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามมรรกแปด อ้อนบอนห่ผมผ้าเหลืองกลนผมกลนผมเดือนละครั้งหรือสองครั้งก็ตามสวดมนต์อ้อนวอนจุดทูบร้อยแปดดอกแต่แต่ถ้าใจไม่ได้มีมรรคแปดนี่ยังไงก็ไม่ได้บวชมายังไงก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นความแยบคลายของการปฏิบัติอยู่ที่อริยามรรคมียงแปดแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาอริยามรรคมียงแปดมาทํามาปฏิบัติให้มันมีความแยบคลายได้หรือไม่หรือว่าถ้าเราเอาน้ําใส่กระมังเอาไว้เอาน้ําใส่กระมังเอาไว้ทำฝัง แล้วก็ามาตีมาปั่นมาตีมาปั่นคิ่าเอาน้ําใส่กรละมังแล้วเอามาปั well ่นเนี่ยท่านฟังคนที่ทําขนมเป็นนะเอาน้ําเปล่าใส่กะะมังแล้วก็ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปท่านฟังคิดว่ามันจะเป็นอะไรออกมามันจะไม่ฟูขึ้นมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพอะไรไปนะมันก็เหมือนเดิมอ่ะเอาน้ำมาใส่กระมังไว้เอามาปั่นมาตีมันไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเลยคือถ้าคนทำขนมเป็นเนี่ยเขาเอาไข่ขาวมาใช่ไหมคนเอาไข่ขาวมาตีเนี่ยมันก็จะเป็นฟองเป็นฟองขึ้น เป็นลักษณะเป็นครีมเอามาใช้ได้หรือว่าถ้าเราเอานมที่หมักเป็นเยื่อแล้วนามาปั่นตรงนั้นมากวนตรงนั้นมันก็จะข้นแข็งออกมาเป็นเนยก็จะได้เป็นเนอยออกมาเนื่องเพราะว่าเขาเอานมเนี่ยมาหมักเป็นเยื่อแล้วแล้วก็มาปัน่นไปนมันก็ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันไอกรรมวิธีแรงต่างยียสต์หรือว่าจุลินทะรีย์ในน้นก็ทํางานแต่เข้ากันได้อย่างดีมันก็เป็นก้อนแข็งเป็นเนอยออกมาแต่เขาก็ทําทอย่างแยบขายอย่างนี้เป็นวิธีการ ไม่ว่าเขาจะอ่อนบอนไม่ได้อ่อนวอนหรือจะหวังไม่หวังจุดทูบหรือไม่ได้จุดทูบถ้าเขาทําถูกเขาจะต้องได้ได้เหนื่อยแน่นอนเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่คุณจะเป็นคนขาวคนดําผู้ชายผู้หญิงมีทรัพย์สินสมบัติมากหรือทรัพย์สินสมบัติน้อยมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าเราจะสามารถปฏิบัติทําได้หรือไม่คนที่จะปฏิบัติทําได้หรือไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลมปนอยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติตามมารคกแปดไหม ศีลสมาธิปัญญาเรารักษาได้ไหมเราทําให้ดีให้ได้ไม่ว่าะจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่จะเป็นคนขาวคนดําคนจนหรือคนมั่งมีเราก็จะต้องได้ผลของการปฏิบัติเหมือนกันต่คําสอนของพพุทธเป็นอย่างนี้เช่นเดีวยวกันท่านผู้ฟังถ้าพวาเราเอาก้นไม้ขีดเอาไม้ขีดมาอันหนึ่งนะเอาก้นไม้ขีดนะว่าจุ่มลงไปในน้ําแล้วหวังว่ามันจะมีไฟติดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดคุณจะต้องเอาหัวไม้ขีด แล้วก็ไปขีดกับบาของกล่องไม่ขีด่เสียดสีกันตอนนั้นปุ๊บมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้ตัวอย่างที่พูะเช่ายกในที่นี้คือเอาไม้เปียกๆมาแล้วเอาไม้สีไฟมาสีมาถูกันสีใส่กันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะติดไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเอาไม้แห้งมาแล้วเอาไม้สีไฟแต่มาสีคือไม้สีไฟเนี่ยต้องเป็นไม้ที่แห้งเป็นตัวนําเชื้อนล,ลุกติดได้ง่ายอาจจะมีน้ํามันที่เป็นเชื้ออยู่ข้างในด้วย มันก็สามารถที่จะติดเป็นไฟขึ้นมาได้มีความร้อนสูงขึ้นมาได้ให้เขาจะหวังหรือจะไม่หวังแต่เขาก็จะต้องได้ไฟนั่นเองเพราะาเหตุแห่งการทํานั้นได้ทําแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายคําว่าลึกซึ้งแยบคายในที่นี้ในทางธรรมะก็หมายถึงปฏิบัติตามปริยมักมีองแปดแต่คือทางที่มันไม่เป๋เฉยใสออกข้างนอกนะคือในทางตรงข้ามนก็พูดถึงมิจฉมามักทางที่มันไม่ดีเช่นบางทีมีคนเข้ามาด่ามาว่าเรา เราก็ด่าตอบว่าตอบคิดไม่ดีตอบในาการด่าตอบว่าตอบนั้นก็เป็นมิจฉาบาจาการคิดไม่ดีมีการพฤรุษร้ายก็เป็นมิจฉาสังกปักอันนั้นแสดงว่าทําแล้วโดยไม่แยบข่ายจะไม่ได้ผลแน่นอนต่อให้คุณในทะเบียนบ้านบอกว่าเป็นคนพูดหรือว่าต่อให้บวชอยู่ต่อให้เพิ่งเดินเวียนเทียนเสร็จมาใหม่ๆนั่งสมาธิมาเพิ่งเมื่อตะกี้นี่เองแต่ถ้ายังด่าก็ยังว่ากันยังโตกเถียงกันเอานั้นจะไม่ได้ผลนะเป็นการทาที่ ยังไม่แยบขายแต่ถ้าทําโดยแยบกายละ่ะอ้าวฉันจะเป็นเรื่องอยู่ต้องครองเรือนอยู่แต่ว่าก็ยังปฏิบัติตามาริาทามีองศาได้ทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งมีเรื่องอะไรที่ไม่น่าพอใจบ้างก็อ,อดทนเอามีการใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างเหมาะสมถึงเวลาวันพระถึงเวลาที่ว่างๆก็หลีกเล่นบ้างนั่งสมาธิบ้างมีการให้ทานอยู่เป็นประจำขวนขวายในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทางจิตเบื้องสูงนั้นต้องได้ผลแน่นอน คนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบกายความลึกซึ้งแยบกายในที่นี้หมายถึงเรื่องของใจที่ทําให้มีมรรคแปรดรวมเป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันนะให้มันเข้าถึงอยู่ในใจตรงเนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะาไหนจำฝังจะอยู่ในคุกคนในคุกก็ปฏิบัติตามมรรคแปดได้จะเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีคุณไม่โกงบ้านโกงเมือง คุณบริหารบ้านเมืองอย่างดีคุณก็สามารถปฏิบัติตามบริยมักมีองค์แปดได้แต่ความแยบคายลึกซึ้งในแงม่มุมเรื่องของการงานอาชีพแต่สามารถเข้าไปได้หมดสามารถทำได้หมดความแยบคายลึกซึ้งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้หมดสามารถเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันได้หมดนี่คือลักษณะของความดีของธรรมะธรรมังว่าถ้าคนที่เป็นลูกน้องเอามาทำ เอามาปฏิบัติมีธรรมะอยู่ในใจเขาก็จะเป็นลูกน้องที่ดีมีความซื่อสัตย์หัวหน้างานมีธรรมะอยู่ในใจมีมรรคแปดอยู่ในใจก็จะเป็นหัวหน้างานที่มีความเอ็นดูความเมตตาและมีจิตแจ่มใสทําให้เกิดวิสัยทัศน์ได้ถ้าเผื่อว่าลูกมีธรรมะอยู่ในใจมีมรรคแปดอยู่ในใจก็จะทำให้ลูกนั้นเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายมีความที่เชื่อฟังแต่เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานี่คือลักษณะของธรรมะที่มีความแยบคาย ในในการปฏริบัติตามอริยามรรคมีองแปดเรื่องนี้เราเห็นว่ารูพุท้เจ้าเนี่ยมีอธยาสัยที่กว้างขวางไล่มาตั้งแต่ที่ชยเสนาราชกมุมารถามถึงเรื่องของการประพฤติผมประจันที่มันจะไม่ได้ผลโดยไม่ได้พูดถึงเหตุถึงผลอะไรเลยท่านภูมิชาเพิ่มเรื่องของความแยบขายตรงนี้ให้พระเจ้าอธิบายเพิ่มเติมว่าความแยบขายในที่นี้คืออริยามรรคมีองแปดใะให้ตัวอย่างเพรียบพร้ในะให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้สยเสนาราชกุมารเท่ร์นฟัง ไม่ได้เคยไปพบพระบุญชาเลยอย่างน้อยเรื่องราวที่มาในพระสูตรต่างๆแต่นนที่ข้าพเจ้าไปค้นดูก็ไม่ได้มีพระสูตรเรื่องราวที่ชายาเสเนาราชกุมารเนี่ยไปหาพูดคุยกับพระบุญชาเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะแต่คือชายาเสนาราชกุมารน,นั้นเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าไม่ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าพิมพิสารนะอาจจะเป็นลูกคนรองรองลองมาแต่ก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอพระบุญชาอย่างไรก็ตามทู้ฟัง ในเรื่องของพระสูตรที่เราทําการศึกษาทําการที่จะใคร่ครวนพิจารณาให้มัน,มนเกิดให้มันดีเนี่ยเราต้องทําโดยแยบขายต้องทําโดยแยบขายความแยบขายในที่นี้ก็คือตามทางนั่นเองให้เราปฏิบัติตามทางให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่ตอนให้เราหวังหรือไม่หวงังยังไงอยู่สถานการณใดเราจะต้องได้รับผลแน่นอนผลที่จะเกิดขึ้นจะเร็วหรือจะชา้าก็อยู่ที่ว่าคุณทําอย่างแยบขายมากหรือแยบขายน้อยแต่ความแยบขายนี้ก็มีความแยบขายที่เป็นชั้น ลึกซึ้งลงไปเรื่องของอินทรีย์ด้วยที่จะทำให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าสตาก็เป็นความสําคัญในการที่จะไม่เกิดการปฏิบัติอย่างจริงๆจังมากขึ้นแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบู์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหาโศกก็มาพูดถึงเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกแต่ที่ชื่อว่าภูมิชืสูตรแต่เป็นเรื่องที่อันง่ายเข้าใจได้ท่านฟังไม่ยากเกินไปไม่ยาวเกินไปแต่ข้อมูลต่างๆนี้ก็คิดว่าหาง่ายอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็จะมี ในเรื่องราวที่เป็นพระสูตรต่างๆท่ามีังที่สนใจก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติม,ตมบทเรียนชนะตรงนี้ได้หรือว่าฟังย้อนหลังก็ได้ที่เว็บไซต์ p u r e ล h a .com p u r e d h a m m a. com ถ้ามีฟังยังมีคําถามหรือว่าสิ่งใดที่ต้องการสื่อสารกับทางรายการสามารถที่จะส่งข้อความต่างๆเหล่านั้นมาได้แต่เขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมูปป่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจาังหวัดอุดรธานี สาหรัาพระมาภัยบูรณภิปุโนสวัสดีปติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกและ AM 891 h z กิลเ